วันปีใหม่มาเยือนเลยหาข้อมูลเกี่ยวกับวันปีใหม่มาเล่าสักหน่อยนะครับประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโบราณเราถือกันว่าวันแรม1ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่อันต้องด้วยในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งถือเหมันตะฤดูเป็นการเริ่มต้นปีและในสมัยโบราณนั้นวันขึ้นปีใหม่เราได้นับถือคติของพราหมณ์คือใช้วันที่ขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นเช่นนั้นตลอดมาจบจนกระทั่งในพุทธศักราช2432ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่1เมษายนทั้งนี้เนื่องจากทั้งรัชกาลได้นิยมใช้หลักทางสุริยคติแต่ก็ยังคล้องตามคติของพราหมณ์อยู่นั่นเองเพราะเดือน5ตรงกับเดือนเมษาเรื่อยมานะครับต่อมาทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวันขึ้นปีใหม่เนื่องจากมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติปฏิทินในพ.ศ. 2483นะครับและพระราชบัญญัตินั้นได้เริ่มใช้เมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2483รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ดังนั้นในปีพ.ศ. 2483จึงมีเพียง9เดือนเท่านั้นนะครับคือเดือนเมษาถึงเดือนธันวาคมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของนานาประเทศมีหนังสือประกาศใช้ในวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยอย่างเป็นทางการณวันที่24ธันวาคมพ.ศ. 2483นะครับโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้รับสนองพระราชองค์การและการใช้วันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่จะทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลกแต่อะไรทั้งหมดก็ไม่สำคัญเท่าที่จะได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมคตินิยมและจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณกาลนะครับซึ่งได้ละทิ้งเสียโดยอิทธิพลของพราหมณ์นั้นกลับมาใช้ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ย่อมเป็นเกียรติแก่ประเทศไทยทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาติเราเองและในทางสัมพันธ์กับชาติที่เจริญแล้วทั้งหลายทั้งนี้ประเทศไทยจึงถือเอาวันที่1มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่นั้นจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ถึงแม้ว่าวันที่1มกราคมจะถือเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็ตามแต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะจัดงานรื่นเริงมหรสพตั้งแต่คืนวันที่31ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันที่1มกราคมมีการจัดกิจกรรมรวมนับกันนับถอยหลังเพื่อก้าวสู่วันใหม่แลกบัตรอวยพรและของขวัญช่วงเช้าของวันที่1มกราคมประชาชนจะทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่รับพรและอวยพรซึ่งกันและกันเพื่อความสุขความเจริญข้อมูลนี้ต้องขอขอบคุณสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับ